วิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3ออกมาแฉความชั่วของกลุ่มทะลุแก๊สอีกครั้งเพราะล่าสุดได้โพสต์คลิปและข้อความว่าข้าวหอมทะลุแก๊สเปิดไลฟ์สดเพื่อจะอัดเจ๊จุกโดยเฉพาะหาว่าเจ๊มั่วข้อมูลตามเด็กไม่ทันวางกับดักให้เจ๊ไปติดหลุมพรางผู้หญิงที่ถ่ายคลิปมาไม่ใช่ข้าวหอมบัญชีที่ขอบริจาคซื้อเถื่อนมาแต่สุดท้ายตายด้วยตัวเองเพราะกดปุ่มผิดเปิดเผยหน้าตัวเองและแฟนแถง่ายต่อดีคนเก่งปลุกระดมต่ออีกสิโดนแน่เนื่องจากคลิปที่เจ๊จุกคลอง3ได้โพสต์นั้นเป็นคลิปการไลฟ์สดของข้าวหอมทะลุแก๊สที่โจมตีเจ๊จุกคลอง3แต่ดันพลาดกดเปิดกล้องด้านหน้าของโทรศัพท์ทำให้เห็นหน้าของตัวเองและแฟนแบบชัดๆคนที่เข้ามาดูรู้เลยว่าข้าวหอมทะลุแก๊สแท้จริงแล้วเป็นใครและมีหน้าตาอย่างไรแม้ภาพจะปรากฏชัดเจนขนาดนี้แล้วแต่ข้าวหอมทะลุแก๊สก็ยังคงแถกลบเกลื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่มีใครบันทึกภาพไว้ได้ทันหรอกเพราะเห็นแค่แป๊บเดียวแต่หารู้ไม่ว่าภาพนั้นได้ถูกบันทึกโดยเจ๊จุกคลอง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆทุกคนเลยนะคะเจ๊จุกเนี่ยมันคือใครนะเจ๊จุกเนี่ยมันคือใครจะเล่าความแสบของน้องข้าวหอมให้ฟังกันหนึ่งที่เจ๊จุกเนี่ยแม่งโคตรมั่นใจเลยว่าใช่แน่ๆมันใช่แน่ๆนะนะคะขอบคุณเจ๊จุกนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เดินตามเกมน้องข้าวหอมขอบคุณมากๆนะแค่เอาข้าวหอมตัวปลอมมาเนี่ยแม่งก็โคตรมั่นใจเลยว่าเนี่ยข้าวหอมแน่ๆแม่งขึ้นไลฟ์แม่งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์อีข้าวหอมแน่ๆขอบคุณนะคะขอบคุณเจ๊จุกมากๆที่มาเล่นเกมกับเราขอบพระคุณมากๆนะคะข้าวหอมเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าเจ๊จุกคือใครสังเกตมานานแล้วทุกครั้งที่ไปเนี่ยนะข้าวหอมไม่ได้ไปแบบอินโนอินเน่หูตาต้องไวนะแม่ข้าวหอมสอนไว้ตลอดหูตาต้องไวอย่าโง่อย่าหลงกลนะแต่เชื่อเถอะนะคะว่าข้าวหอมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกถ้าจะมาเอาผิดน้องข้าวหอมว่าแบบไปยิงผู้ไปก่อความวุ่นวายก่อความรุนแรงคิดใหม่ใช่ครับน้องข้าวหอมอ่ะไม่โดนแน่นอนครับแต่คนหน้ากล้องอ่ะไม่แน่ครับ อีเพลงอีใบไข่วะเพลงใบไข่ไม่รู้ไอ้น้องที่มันเอามาเลยไอ้น้องสองคนนั้นก็ซวยไปใบอ่ะเหรอที่คนที่เอาไอ้นี่มาแหละไอ้ที่ขายเนี่ยขายชื่อขายบัญชีน้องคนนั้นแหละที่มาขายบัญชีในออนไลน์คือเพจเนี้ยข้าวหอมมาซื้อต่อเขามาอีกทีนึงนะคะแล้วใบคือใครแล้วมึงไปซื้อที่ไหนมาใบคือใครจริงครับสุดยอดขอบคุณครับมาถามทำไมสนุกบ้างไหนก็คือที่มันเอาที่เจ๊จุกมันเอาเฟซขึ้นมาครับที่มันไอ้น้องสองคนนั้นไอ้น้องเด็กสองคนนั้นที่เขาเอามาให้เราดีแล้วดีแล้วคิดแบบนั้นไปค่ะดีแล้วประมาณกี่เข็มชอบข้าวหอมยังไม่มีแฟนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะข้าวหอมยังไม่มีแฟนแชร์ไปให้ถึงเจ๊จุกนะคะฮัลโหลมาเดอร์ฟัคอีกแล้วไม่งั้นไม่ทันยังไงก็แคปไม่ทันเพราะหน้าจอไม่สามารถแคปได้นะคะอย่าโง่อย่างนี้